มันจะมีอะไรบ้างนี่กระเป๋าอะไรเอาไว้เก็บทิปโอ้ไหนหนักเลยนะหนักเลยนะทำประมาณ7ชั่วโมงค่ะวันนั้นอ้นได้ประมาณ800เกือบ900เหรียญค่ะแค่ทิปอย่างเดียวไม่ได้รวมค่าชั่วโมงตอนแรกเลยที่มาทำคาสิโนคือยังทำร้านอาหารอยู่ค่ะรายได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ชอบกว่าด้วยโอ้หนามาทำงานนี้ได้ยังไงแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างสวัสดิการเป็นยังไงอ้นว่าเวกัสมันดีตรงนึงที่หาเงินได้24ชั่วโมงเลยที่นี่ถ้าเราขยันเราก็ยังอยู่ที่เมืองลาสเวกัสนะคะในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะคนเรียกว่าลาสเวกัสเนี่ยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมานะคะเพราะว่าที่นี่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นเมืองคาสิโนที่ถูกกฎหมายใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าคาสิโนนะคะสามารถไปดูคลิปเก่าของมอสได้มอสทำกิจกรรมแล้วก็มีอะไรแบบใหม่ๆน่าเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมอสมีนัดนะคะกับน้องคนไทยที่เขาทำงานอยู่ในคาสิโนด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจอเขานะคะไปกันข้อมูลในปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาที่เมืองลาสเวกัสนะคะราวๆ40ล้านคนแล้วก็ทำให้เมืองลาสเวกัสเนี่ยมีเงินสะพัดนะคะจากการมาเล่นคาสิโนเขาบอกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 500,000 ล้านบาทเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินอยู่บนถนนเดอะสตริปนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยจะรวมโรงแรมชื่อดังนะคะระดับ5ดาวเต็มไปหมดแล้วก็มีคาสิโนเฉพาะตรงนี้ประมาณ60แห่งนะคะแต่ว่าถ้าทั้งลาสเวกัสเลยมีประมาณ175แห่งนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมซีซ่าพาเลสค่ะทุกคนเห็นไหมนี่คือศาลพระพรหมนะคะเป็นศาลที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คนไทยเคยเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ได้บูชานำมาตั้งไว้นะคะถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็คือยังอยู่ตรงนี้นะคะเห็นหลายคนถามมอสมามากๆเลยว่ายังมีอยู่ไหมนะคะก็ศาลยังมีอยู่แต่ว่าหุ้นส่วนตอนนี้มอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับโรงแรมแล้วนะคะลาสเวกัสเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าพอเราได้มาเดินที่เนี่ยทุกอย่างจะดูหรูหรานะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนเนี่ยแอร์จะเย็นฉ่ำแล้วเขาจะพยายามให้แต่ละโรงแรมเนี่ยเชื่อมกันนะคะเพราะว่าอากาศทางนอกเนี่ยทะเลทรายสูงสุด50องศาเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะบ่อนพนันเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆพอเราสังเกตนะจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะคนที่ทำงานที่บ่อนเนี่ยจะเป็นคนเอเชียเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะมอสอยู่กับสาวอุบลอ้นนะคะอ้นทำงานตอนนี้เป็นนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสวัสดีค่ะชื่ออ้นนะคะตอนนี้อ้นเป็นโพเกอร์ดีลเลอร์อยู่ที่ฮอร์ชูค่ะลาสเวกัสค่ะตรงที่เราเดินตรงนี้มันเหมือนจะเป็นแบบเป็นสล็อตเป็นหน้าเป็นตู้เล่นแมชชีนเขาเรียกแต่ว่ามันก็จะมีเกมเยอะมากเลยค่ะเป็นตัวเล่นแต่ว่าของอ้นจะเป็นของอ้นจะเป็นนั่งแจกจะเป็นแบบเกมโพเกอร์อย่างเดียวในห้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำมากี่ปีแล้วทำมาตั้งแต่ปี2018 2019ประมาณ 4-5 ปีค่ะโอ้ 4-5 ปีก็คือห้องนี้เลยจะเป็นห้องของอ้นใช่ห้องของอ้นอันนี้ผู้เปิดได้ประมาณกำลังเข้าปีที่2ค่ะแต่ว่าที่อ้นทำมาทั้งหมดคือทำคาสิโนอื่นด้วยแล้วก็ทำเป็นทัวร์นาเมนต์ค่ะก็คืองานของอ้นมันจะเป็นแจกโป๊กเกอร์ค่ะก็คือดีลเลอร์เขาจะเรียกว่าดีลเลอร์คือคนแจกไพ่ที่นี่ที่เวกัสมันจะมีเท่าที่อ้นรู้นะคะมีเทเบิลเกมแล้วก็โป๊กเกอร์ดีลเลอร์โป๊กเกอร์ดีลเลอร์ก็คือแจกแค่โป๊กเกอร์เลยแล้วก็เทเบิลเกมจะมีพวกแบ็คแจ็ครูเล็ตอะไรเงี้ยค่ะพวกเครื่องเล่นตรงนู้นที่เดินผ่านมาค่ะดีลเลอร์ของเทเบิลเกมก็จะเป็นแบบก็ทำเป็นชิปเหมือนกันค่ะแต่ว่าเทเบิลเกมจะเป็นคูลทิปคูลทิปก็คือเพลเยอร์ให้เงินทิปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะแชร์กันหมดเลยแต่ว่าโป๊กเกอร์จะเป็นนั่งแจกไม่ได้ยืนแจกเหมือนตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้ทิปแยกค่ะ
เขาให้เราเท่าไหร่เราก็ถือกลับบ้านเท่านั้นเลยแล้วก็จะมีเป็นแคชเกมแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นการแข่งขันแบบเอาจนคนสุดท้ายได้แล้วก็เป็นชนะเป็น1 2 3 4 5แล้วแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่ากี่คนแล้วก็คนชนะทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็จะได้เป็นเงินตรงนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหหลายคนไทยที่แบบแบบพี่งงเพราะพี่อ่ะไม่ได้เล่นเคยเล่นโป๊กเกอร์ไม่ได้แล้วก็พี่ฟังเอาจริงๆนี่ปกติเราเป็นนักเล่นมากก่อนที่มาทำอาชีพนี้โอ้เล่นไม่เป็นเลยทุกวันนี้ที่แจกก็เล่นไม่เป็นค่ะแจกเป็นอย่างเดียวเหมือนเรารู้เราอ่านไพ่เป็นเรารู้ว่าจะต้องแจกยังไงอ่านไพ่ยังไงจ่ายเงินยังไงแต่ว่าวิธีการคิดที่จะเล่นอ่ะมันค่อนข้างยากค่ะมันต้องฝึกใช่เพราะว่าอันเนี้ยเท่าที่เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็น regular customer ค่ะเป็นลูกค้าประจำที่แบบอ้นพูดได้เลยว่าประมาณ 80-85% ที่มาเล่นทุกวันเหมือนเป็นอาชีพค่ะอ้นคะนี่คือชุดทำงานเลยใช่ป่ะใช่ไหนมันจะมีอะไรบ้างนี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าเขาเรียกแฟนนี่แบกค่ะเอาไว้เก็บทิปโอ้โหไหนหนักเลยนะหนักเลยนะอ๋อแต่ต้องเป็นชุดสีดำอย่างนี้หรอใช่หรือว่าก็อ๋อมันก็มันคือเป็นคาสิโนให้เราค่ะแล้วก็มีป้ายชื่อค่ะอ๋อป้ายชื่อกางเกงสแลกรองเท้าดำปกติอ๋อแล้วทำงานกี่วันต่อสัปดาห์จริงๆถ้าฟูลไทม์เลยจะเป็น5วันตอนนี้อ้นทำพาร์ทไทม์ค่ะแต่ว่าต่อให้พาร์ทไทม์ก็ยังเป็น5วันแต่ว่ามันแค่เรียกพาร์ทไทม์เพราะว่าฟูลไทม์เขาจะมีจำนวนจำกัดคือเหมือนกับว่าที่เนี่ยฟูลไทม์จะมีประมาณ10ถึง15คนถ้ามันมีคนออกเราถึงจะได้เสียบฟูลไทม์แต่ว่าสำหรับตัวอ้นอ่ะอ้นโอเคแค่4วันเพราะว่าจริงๆเขาจะให้5แต่อ้นขอเขาเองว่าอ้นขอทำแค่4เพราะว่าอ้นมีเบบี้แล้วมันไม่มีคนช่วยดูลูกคือเราสามารถเลือกวันทำงานได้เองไหมจริงๆเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดให้เขาก็ต้องเปิดให้หมดเลยแต่ว่าอ้นโชคดีที่แบบบอสดีลูกเขาแบบห่างจากอ้นแค่ไม่กี่เดือนแล้วเขาเข้าใจเขาก็เลยช่วยแล้วเขาก็ล็อกวันให้เราด้วยว่าเราขอว่าเราทำได้แค่นี้ตอนนั้นจะลาออกด้วยซ้ำแบบมันไม่มีคนช่วยดูลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอเคฉันเปิดได้แค่นี้ถ้าอยู่โอเคก็โอเคแต่ว่าถ้าไม่โอเคฉันก็คงต้องออกอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลยช่วยอ้นก็เลยได้ตารางแบบดีมากๆเลยขนาดเพิ่งเข้ามาใหม่ๆทุกคนก็เลยยังแบบบอสดีมันก็เลยแฮปปี้ค่ะแล้วอย่างนี้เขาให้เงินเป็นเดือนหรือให้เป็นชั่วโมงหรือให้ต่อสัปดาห์ยังไงตอนนี้เขาจะจ่ายเป็นเพย์เช็ค2 weeks เราจะตกอยู่ชั่วโมงละประมาณ40ถึง45แล้วก็แม็กซิมัมประมาณ60แต่ความหารชั่วโมงแล้วจริงๆมันคือเฉลี่ย 42.5 ประมาณชั่วโมงละแบบ 1,500 เกือบ 2,000 เลยแล้วนี่ยังไม่รวมทิปใช่เห็นบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยได้ทิปถ้าเราทิปได้ไม่ต้องมาแชร์ไม่ต้องแบ่งกันของเราคนเดียวแล้วเคยแบบได้ทิปมากสุดเท่าไหร่วันนั้นอ้นฮิตแจ็คพอตของเขาอ้นจ่ายเขาประมาณ 30,000 เหรียญแต่ว่าเขาทิปอ้น 1,500คือเขาได้ประมาณ 30,000 ประมาณ 25,000 ถึง 30,000 เหรียญยังไม่หักแท็กค่ะโอ้โหเขาได้ล้านนึงเลยนะใช่ค่ะเขาได้กันเยอะขนาดนั้นเลยใช่ใช่แล้วเขาก็ทิปอ้นมา 1,500 เหรียญแค่มือนั้นเลยแต่ว่าตอนนั้นน่ะแชร์ก็เลยอันนี้ไปแต่ว่าห้องนี้ที่อ้นเคยทำได้เยอะสุดตอนนั้นทำประมาณ7ชั่วโมงค่ะวันนั้นอ้นได้ประมาณ800เกือบ900เหรียญค่ะแค่ทิปอย่างเดียวไม่ได้รวมค่าชั่วโมงแล้วมีเบรกกินข้าวต้องได้เบรกค่ะเป็นกฎหมายยังไงเราต้องได้เบรก1ชั่วโมงถ้าเราทำงาน8ชั่วโมงเราต้องได้เบรก1ชั่วโมงแต่ว่าโป๊กเกอร์มันจะเป็นแบบเบรกแย่ค่ะจะไม่ได้ยาวไปเลย8จะแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะไปอีกรอบนึงครึ่งชั่วโมงฟลอร์ที่เขาอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าฟลอร์เมเนเจอร์เขาจะเป็นคนจัดโต๊ะว่าเราจะแจก3โต๊ะแล้วเบรก2โต๊ะแล้วเบรกหรือว่าแล้วแต่ความบีซี่ความสโลว์ค่ะแต่ว่าแจกโต๊ะนึงแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คนถัดมาก็จะมาพุชเราออกแล้วก็ไปแจกโต๊ะถัดไปอย่างเงี้ยค่ะอยากจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องไปเรียนไปต้องมีไลเซนส์ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเลยที่อ้นเริ่มก็คืออ้นไม่ได้แจกที่เป็นเหมือนแจกประจำแบบนี้อ้นแจกเขาเรียกเป็นทัวร์นาเมนต์ค่ะมันจะมีปีละครั้งเขาเรียก WSOP ก็คือเขานี้ดีลเลอร์เยอะแล้วตอนนั้นเหมือนรู้จักพี่คนนึงแล้วเขาแจกอยู่เขาก็เลยลองไปเรียนสิอะไรเงี้ยเรียนที่เวกัสเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรเป็นโรงเรียนเลยที่เวกัสจะมีโรงเรียนสอนดีลเลอร์เลยประมาณเท่าที่อ้นรู้เฉยๆนะคะอาจจะมีเพิ่มประมาณ5 6 7โรงเรียนแล้วอ้นก็ไปโรงเรียนที่นั่นมาอ้นก็ไปเรียนเต็มๆ1เดือน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นถ้าจำไม่ผิดค่ะมันนานมาแล้วแล้วก็พอเราเรียนจบเราต้องสอบที่โรงเรียนก่อนแล้วเขาจะให้ใบเซอร์ว่าเราสอบผ่านแล้วพอเรามีใบนั้นเราก็ถึงจะไปหาสมัครงานตามคาสิโนได้แต่ว่าอ้นน่ะเริ่มมาจากที่อ้นแจกทัวร์นาเมนต์ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่คาสิโนถ้าเราเข้าไปทำงานเขาจะ require ว่าเรามี experience ไหมว่าเราเคยแจกใช่ค่ะก็เลย
ต่ตอนอ้นใส่ที่นี่อ้นก็เลยใส่ว่าอ้นเคยแจก WSOP มาก่อนหน้าที่จะมาทำนี่แจกมา3ปีค่ะ WSOP ค่ะเขาเรียก World Series of Poker ก็คือจะเป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับโลกก็คือจะเยอะมากๆเลยแค่ดีลเลอร์เฉยๆค่ะก็400แล้ว400คนดีลเลอร์คนแจกมันเป็นแบบเป็นหมื่นๆเลยค่ะแล้วก็จัดที่โรงแรมนี้ด้วยค่ะแต่ว่าจัดที่คอนเวนชั่นค่ะแล้วค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเรียน900เหรียญค่ะณวันนั้นนะคะคนไทยไปเรียนเยอะไหมตอนนี้โป๊กเกอร์ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเทเบิลเกมอ่ะไปทุกคาสิโนเจอคนไทยแน่นอนคนไทยเยอะแต่ว่าคนจีนจะเยอะกว่าแต่คนไทยมีบ้างค่ะอยากรู้เรื่องสวัสดิการเป็นยังไงบ้างของอาชีพนี้ใช่ไหมคะอ้นเลยที่อ้นได้รับเนี่ยก็คืออ้นอ่ะเป็นพาร์ทไทม์อ้นจะไม่ได้ได้เยอะเหมือนฟูลไทม์ฟูลไทม์มันจะมีพวกโคเวอร์พวกอินชูรันส์ค่ะเฮลท์อินชูรันส์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาจะมี 401k ค่ะที่เขาจะเก็บเงินให้เราตอนเรากเกษียณเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแต่ว่าอ้นเป็นพาร์ทไทม์เขาก็อ้นก็เก็บเหมือนกันแต่อ้นไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดเท่าไหร่ว่าเก็บเปอร์เซ็นต์ต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือมีเฮลท์อินชูรันส์โรงแรมที่อยู่ในเครือคืออ้นทำในเครืออ้นอยู่โรงแรมฮอร์ชูใช่ไหมคะแต่ว่ามันอยู่ในเครือซีซ่าอินเตอร์เทนเมนต์เราไปพักที่โรงแรมไหนที่เป็นซีซ่าก็คือจะได้ส่วนลดถ้าอ้นเป็นคนพักเองอ้นก็จะไม่ได้เสียค่ารีสอร์ทฟรีเพราะว่าอย่างที่นี่ถ้าเป็นแบบเรามาพักเราก็จะเสียรีสอร์ทฟรีวันละ40เหรียญรู้สึกว่าค่ะแต่ว่ายังเราก็ไม่ได้เสียก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่คนไทยที่อยู่ในลาสเวกัสเนี่ยก็ทำเลือกทำกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าฟังจากรายได้ชั่วโมงละ40 45เหรียญเยอะมากๆเลยนะทุกคนคือตอนนี้มีข่าวมานะเขาบอกว่าเมืองไทยกำลังจะให้เป็นเขาเรียกว่ามีคาสิโนแบบถูกกฎหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีได้ไหมหรือไม่มีแล้วในมุมมองของอ้นอ้นมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ในคาสิโนอ้นว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะก็คือถ้าเอาข้อดีเลยอ้นรู้สึกว่ามันเพิ่มอาชีพมันเหมือนมันทำให้เราแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่คนแจกไพ่มันมีคนทำความสะอาดมีคนมาขายของมีค็อกเทลเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเดินบริการเรื่องเครื่องดื่มมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้มีอาชีพเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มรายได้จากได้ภาษีจากการเล่นของเพลเยอร์ด้วยใช่ไหมคะอ้นอยู่นี่มา10ปีเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ที่เห็นเยอะๆเลยจริงๆคือทำถนนตลอดเวลานี่แบบขับมาจากบ้านมาถึงเนี่ยค่ะเหมือนแบบฟรีเวย์ไม่เคยหยุดทำถนนเลยพวกพาร์คอะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีมีด็อกพาร์คอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีลูกเราพาลูกไปเล่นมีน้ำพุน้ำพุกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่อ้นเห็นอะเอาจริงๆเลยอันที่อ้นว่ามันเป็นข้อดีอ้นเห็นคนแก่ๆลุงป้าบางคนนะคะสมัยก่อนบางคนใส่ออกซิเจนมาถือถังออกซิเจนยังมานั่งเล่นอยู่เลยแล้วคือมันเหมือนเขาได้คิดอะค่ะอ้นว่ามันทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์อ้นว่ามันช่วยจริงเรื่องนี้จริงข้อเสียมันก็มีค่ะมันเหมือนแบบบางคนเขาเล่นจนแบบเขาเรียกแกมโบเนาะก็คือพวกแบบเสี่ยงโชคอะเล่นเยอะจนไม่ประมาณตัวเองแล้วก็เสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่เราจะมาแจกไพ่อ้นเคยทำร้านอาหารร้านไทยร้านญี่ปุ่นมาก่อนคนที่อยู่ที่นี่บางคนอะทำจ็อบอื่นด้วยทำในครัวทำอะไรก็แล้วแต่เขาติดเล่นเช้าไปทำงานคล็อกอินตอนเย็นบางทีขอเบิกเงินเจ้าของร้านแล้วว่าแบบขอเงินสดได้ไหมไปนั่งเล่นทั้งคืนเช้ากลับบ้านอาบน้ำออกมาทำงานอีกแล้วมันเสียสุขภาพแล้วก็ทั้งร่างกายทั้งสุขภาพจิตอะค่ะอ้นว่ามันต้องแบบเอาแค่พอดีอะไรเงี้ยอ้นไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าที่นู่นมันจะมีกฎหมายยังไงหรือว่ามีนโยบายช่วยยังไงให้มันแบบบาลานซ์ให้มันแบบมีแล้วมันดีมันต้องมีข้อเสียอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะเสียเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเวทอีกอะไรเงี้ยค่ะขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตั้งแต่อุบลแล้วก็ยังไงถึงตัดสินใจมาอยู่ตอนแรกมาอ้นมาเรียนตอนแรกอ้นจบป.ตี2ใบแล้วก็ป.โทใบ1ที่ไทยแล้วตอนแรกอะจะมาเรียนจบการบินค่ะแต่ว่าการบินมันจะเป็นดิปโลมาอนุปริญญาเราอ้นก็เรียนศพพระจอม9พระนครเหนือค่ะเป็นเครื่องมือแพทย์อ้นเรียนสุโขทัยด้วยแล้วเสร็จแล้วพอจบพระจอมอ้นก็จบสุโขทัยด้วยแล้วแต่ว่าจบสุโขทัยก่อนแล้วอ้นก็เลยเอาวุฒิสุโขทัยอ่ะไปเรียนสวนดุสิตเรียนประกอบวิชาชีพครูจริงๆอ้นอยากเป็นครูหมายถึงว่าอยากเปิดโรงเรียนเนอร์สลี่ที่เป็นไบลิงกัวที่อุบลอะไรเงี้ยที่แพลนไว้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอจบเลยแล้วก็ทำงานอยู่ประมาณปีหนึ่งสองปีค่ะแล้วสรุปก็ตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวแบบมานี่ก่อนละกันตอนแรกกะจะมาเรียนภาษาแค่ปีเดียว
อยากฝึกอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาเจอแฟนก่อนก็เลยติดอยู่นี่เลยไม่ได้กลับเลยตอนแรกเลยที่มาทำคาสิโนคือยังทำร้านอาหารอยู่ค่ะแล้วก็ทำคาสิโนด้วยเพราะว่าที่อ้นบอกว่าอ้นทำอ้นเข้ามาเริ่มเลยคือทำ WSOP รายได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ชอบกว่าด้วยคือ มันไม่รู้อ้นชอบคิดเลขค่ะเป็นคนชอบเลขแล้วรู้สึกว่ามันสนุกกว่าแล้วมันก็ท้าทายกว่าแต่ว่ามันก็ต่างกันนะคะร้านอาหารก็ยากเหมือนกันร้านอาหารทำเซิร์ฟเวอร์ค่ะใช่ทำร้านไทยแล้วก็ร้านญี่ปุ่นอ้นทำงานเยอะมากเมื่อก่อนทำแบบ3จ็อบอะไม่เคยทำงานจ็อบเดียวเลยเมื่อก่อนตอนมีลูกนะคะเหมือนแบบทำร้านอาหาร10โมงเลิก4โมงเย็นอ้นเข้าไปทำคาสิโนต่อทุ่มหนึ่งเลิกตี3ตี4แล้วก็นอนแล้วก็เช้ามาก็ไปทำงานอีกสนุกอ้นว่าเวกัสมันดีตรงนึงที่อ้นว่ามันหาเงินได้24ชั่วโมงเลยที่นี่ถ้าเราขยันคาสิโนถูกกฎหมายก็จริงนะคะในลาสเวกัสแต่ว่าเขาก็มีกรรมการที่คอยตรวจสอบความโปร่งใสของเกมพนันในคาสิโนนะคะเขาเรียกว่า NGC เป็นผู้คุมกฎแห่งลาสเวกัสเนวาดาเกมมิ่งคอมมิชชั่นค่ะจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความยุติธรรมของเกมพนันไม่ให้มีการโกงนะคะแล้วก็ไม่ให้มีการฟอกเงินแล้วก็คุมเข้มห้ามเด็กแล้วก็เยาวชนเข้าพื้นที่คาสิโนอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนนะคะโดยห้ามมีประวัติอาชญากรรมด้วยโดยรายได้ของรัฐเนวาดานะคะจากภาษีการเล่นคาสิโนปีล่าสุดเนี่ยมีรายได้85ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะเขาก็นำมาจัดสรรรายได้จากการพนันให้เกิดประโยชน์เช่นโครงสร้างพื้นฐานทำถนนสวนสาธารณะการศึกษาค่ะเห็นว่าตอนนี้ก็มีจะเปิดร้านอาหารอะไรด้วยเปิดแล้วค่ะเปิดมาประมาณ3-4เดือนเป็นเบเกอร์ค่ะแฟนของเขาเป็นเชฟมา15ปีฝากร้านเนาะฝากร้านฝากร้านที่เฮนเดอร์สันค่ะเป็นร้านชื่อร้านไบรท์เบเกอร์แอนด์ทาปาสค่ะทาปาสก็คือพวกแบบกับแก้มของกินจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเปิดได้ประมาณ4-5เดือนเองค่ะแต่ว่าแอร์เวย์นั้นค่อนข้างดีก็เลยแบบแต่ยังเทคทำอยู่ยังไงแวะมาเวกัสแวะไปนะคะเรียกว่าเป็นสาวไทยที่ทำหลายอาชีพมากๆเลยนะวันนี้เราก็แหมได้รู้จักหนึ่งคนเก่งนะวันนี้ขอบคุณน้องอ้นมากขอบคุณไหนๆเราก็มาทั้งทีนะเราก็ต้องวัดดวงซะหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามอสมาทีไรเนี่ยดวงไม่มีเลยนะก่อนหน้านี้มอสเคยมาลาสเวกัสแล้วก็ทำคลิปที่เล่นนะคะอยากจะบอกว่าแล้วมีเว็บพนันอ่ะเอาคลิปมอสไปหากินนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเพจปลอมนะคะเพราะการพนันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้รวยมอสขอพูดตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าใครไปเห็นและแอบอ้างมอสเนี่ยบอกมาเลยนะคะซึ่งมันเป็นเพจปลอมทุกคนตอนนี้เราเสียตังค์ไปแล้วเมื่อกี้มอสหยอดไป20ตอนนี้เหลือ2แล้วเห็นไหมไม่เคยมีวาสนาในเรื่องนี้เขาบอกไม่มีวาสนานั่นเราลงไป20เฮ้ยได้เท่าไหร่อ่ะเหมือนตู้สล็อตเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดึงดูดจากคนทั่วโลกให้มาพอคนมาเล่นแล้วไงก็ต้องมากินมาช้อปปิ้งมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้เนาะคือในอเมริกาเนี่ยมีทั้งหมด50รัฐนะคะเราไม่ใช่ว่าทุกรัฐเนี่ยเขาจะให้คาสิโนในทุกกฎหมายนะคะคือจะมี2รัฐที่เขายังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็คือยูทาห์กับฮาวายนะคะส่วน48รัฐเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดแต่ละรัฐมันจะไม่ได้อยู่กับรัฐบาลกลางเป็นคนสั่งคือถ้าเกิดว่าเมืองไทยมีจริงๆนะในความคิดเห็นของมอสเนี่ยโอ้มันต้องแบบเรื่องของการควบคุมมากกว่าในจะทำยังไงให้มันแบบให้มันบาลานซ์แล้วก็กฎหมายหรือว่ายังไงต้องอาจจะต้องเข้มงวดเนาะคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกับที่เราคุยกับน้องอ้นมานะคะก็เอาเป็นว่าทุกคนอยากจะให้เมืองไทยมีคาสิโนถูกกฎหมายหรือเปล่าและเพราะอะไรคอมเมนต์บอกกันข้างล่างแล้วกันเหลือ20เซนจุดจบอย่างเราการพนันไม่ทำให้ใครรวย